สวัสดีครับผมพีเทลว,วันนี้นะครับผมจะขอนําเสนอประวัติศาสตร์ลาวครับแต่ผมจะนําเสนอเป็นรูปแบบไทม์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ไหนที่เป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนักครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากฮิสโตฟันดีลักซ์ด้วยนะครับราว500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคโบราณในบริเวณของลาวครับต้นศตวรรษที่6นะครับปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมของชาวมอญและชาวเขมรบริเวณ ตอนใต้ของลราในปัจจุบันปลายศตวรรษที่12นะครับพระเจ้าชายวรรันที่7กษัตริย์แห่งขอมนะครับได้ขยายอาณาเขตของจกักรวรรดิครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของลาวครับประมาณทศวรรษที่1250นะครับจกักรวรรดิมองโกลเนี่ยก็รุกรานดินแดนทางตอนใต้ของจีนซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยนะครับต้องอพยพลงมาทางใต้เข้ามาในบริเวณของลาวและตอนเหนือของไทยครับ ข้อศอ3นนะครับตามตำนานของลาวเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าฟางงุ้มได้สถาปนาอาณาจักรของชาวลาวขึ้นคืออาณาจักรล้านช้างโดยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองเชียงดงเชียงทองหรือเมืองหลวงพระบางพระองค์นะครับยังได้นำพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทเข้ามาเผยแพร่ในลาวด้วยโดยพระเจ้าฟางงุ้มนะครับถือว่าเป็นทายาทของขุนบรมซึ่งเป็นต้นตระกูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยตามความเชื่อของคนลาวครับข้อ ข้อศ1374ถึงข้อศ1416นะครับเป็นยุคสมัยของพระเจ้าสามแสนไทยโอรสของพระเจ้าฟางงุ้มครับ ข้อศอ4 7 9นจกวะครับจักรวรรดิแห่งอาณาจักรไดเวียดเนี่ยส่งกองทัพเข้ามารุกรานทําให้อาณาจักรล้านช้างนะครับเกิดความอ่อนแอข้อศอห0 0พนระครับพระเจ้าวิชุลราชเนี่ยก็ขึ้นครองราชทรงฟื้นฟูอํานาจของล้านช้างขึ้นมาอีกครั้งครับข้อศอ5 6 0พนระครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระนัดดาของพระเจ้าวิชุลราชเนี่ยก็ส่งย้ายเมืองหลวงของล้านช้างจากหลวงพระบางนะครับก็มาอยู่ที่เวียงจันทร์เพื่อหลีีกกหนออิิทธพลขงาณจัร ตองอูของพาม่าครับข้อ้อน1,637ถึง1,694นะครับเป็นยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมมิกราชซึ่งเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านช้างแทบจะทุกๆด้านเลยครับ ข้อศ1,694นะครับพระเจ้าสุริยว,วงศ์สาธรรมิกราชกสวรรคตล้านช้างนะครับก็เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยข้ศ1,707-1,713ถึงนะครับ้วยความอ่อนแอและสงครามภายในส่งผลให้อาณาจักรล้านช้างนะครับแตกแยกออกเป็น3ส่วนคือล้านช้างหลวงพระบางล้านช้างเวียงจานและล้านช้างจำปาศักดิ์ครับขศ1,769นะครับล้านช้างหลวงพระบางเนี่ยก็ถูกยึดครองเป็นประเทศราชของพม ก่อนที่จะเป็นประเทศราชของสยามในเวลาต่อมาครับข้อศ1,778นะครับล้านช้างจำปาสักเนี่ยก็ตกเป็นประเทศราชของสยามครับ คศ1 8 2 6 1 8 2 8นะครับเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งล้านช้างเวียงจันทร,ร์ทำสงครามกับสยามเพื่อเอกราชของลาวแต่สุดท้ายเจ้าอนุวงศ์ก็ถูกสยามจับกลุ่มตัวและสวรรคตรที่กรุงเทพส่วนล้านช้างเวียงจันทร,ร์ก็ตกเป็นประเทศราชของสยามปีคศ1865บถึอองนะครับสยามก็ทำสงครามกับจีนฮ่อหรือการสงครามปราบฮ่อในบริเวณของลาวครับ ต่อมานะครับในปีคศ1893ลาวก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอนณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสหรือสหาภาพอินโดจีนซึ่งประกอบไปด้วยเวียดนามกัมพูชาและลาวคศ1904นะครับสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงสเสด็จขึ้นของราชเป็นกษัตริย์แห่งล้านช้างหลวงพระบาง ปีคศ1907นะครับพรมแดนของลาวที่อยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถูกกำหนดขึ้นโดยส่วนที่สัญญาวเวียงจันทร์ของฝรั่งเศสครับปีคศ1942นะครับภายใต้แนวคิดวงไพบุร์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นนะครับก็บุกเข้ายึดครองดินแดนอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสครับต่อมานะครับในปีคศ1945ญี่ปุ่นนะครับก็บังคับให้สมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสเจ้าเพชรราช ก็ก่อตั้งรัฐบาลลาวอิสระปกครองประเทศปีคศ1946นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ทําให้ฝรั่งเศสนะครับก็กลับเข้ามายึดครองลาวในฐานะอาณานิคมอีกครั้งรัฐบาลลาวอิสระนะครับก็ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปคศ1949นะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็ให้อกราชแก่ลาวเพียงบางส่วนโดยที่ลาวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพอินโดจีนสมาชิกของลาวอิสระบางส่วนนะครับก็ เ,เดินทางกลับมาที่ลาว ข้อศอนหนนเะครับเจ้าสุภานุวงศ์ก่อตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์ลาวที่เรียกว่าขบวนการประเทศลาวเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสและเรียกร้องเอกราชของลาวข้อศอนหนนราะครับลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการสถาปนาพระชอาณาจัรราลาวโดยมีสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของลาวยุคใหม่แต่การได้รับเอกราชของลาวในครั้งนี้นะครับก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมที่สนับสนุนกษัตริย์กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ประเทศลาวขศ1,955นะครับขบวนการประเทศลาวก็ก่อตั้งพรรคประชาชนลาวและรวมกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายในลาวเป็นแนวลาวฮักชาติขศ1,957นะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลแนวร่วมระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเพื่อยุติความขัดแย้งภายในประเทศแต่รัฐบาลแนวร่วมนี้นะครับก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานครับ ข้อศ1958นอะครับอเมริกาเนี่ยก็เริ่มสนับสนุนกลุ่มฝ่ายขวาในลาวเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่อมานะครับในปีขออ 1, 1959. ้อศ1 9 5 9สมเด็จพระเจ้าสี่สว่างวงสวรรคตสมเด็จพระเจ้าสี่สว่างวัฒนาก็เสด็จขึ้นของราชเป็นพระมหาหกษัตริย์สืบต่อมาขออ 1, 1959้อศอ9น9สถึง1975นะครับสงครามกลางเมืองลาวหรือสงครามรับในลาวระหว่างลาวฝ่ายขวาที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและ ฝ่ายซ้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือก็เกิดสงครามกันครับต่อมานะครับในปีคศ1975รสงครามกลางเมืองลาวก็จบลงด้วยชัยชนะของลาวฝ่ายซ้ายครับและก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นครับโดยมีเจ้าสุภานุวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศคนแรกของลาวและมีไกสอนพรมวิหารเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของลาวส่งผลทำให้ระบบกษัตริย์ที่อยู่ คู่กับลาวมายาวนานกว่า600ปีต้องถึงจุดสิ้นสุดลงครับภายหลังการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์นะครับสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนาก็ได้ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ค่ายกักกันก่อนที่พระองค์จะสวรรคตในปี1978ครับคศ1993ถึง1994นะครับก็มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสงประเทศครับต่อมานะครับในปีคศ1997นะครับลาว ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณบทความจากฮิสโตฟันดีลักด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับอยากให้คลิปหน้าผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยครับวันนี้นะครับผมพี่เทลก็ต้องขอนหลอนไปกาลาไปก่อนสวัสดีครับ